ันนี้นะคะต้นทุเรียนภาคอีสานของเราอันนี้เป็นหมอนทองนะคะนี่ต้นละ50 บาทซื้อมาสูงประมาณ50 เซน50-60 เซนได้นะคะเกือบ2 ฟุตปลูก4 ต้นนะคะทดลองดูปลูกมาแล้ว2 ครั้งอันนี้ครั้งที่3นะคะจะรอดหรือจะร่วงมาลุ้นกันนะจ๊ะอันนี้กางสแลมให้เขาเอามาอนุบาลอยู่ได้3 อาทิตย์นะคะแล้วก็เอามาปลูกใส่สแลมเขียวนะคะประมาณ 60% กันแดดอันนี้มา2 มูซังคิงนะคะหลังจากปลูกแล้วกางสแลมแสงแดดย้อนแสงนิดนึงมูซังคิงนี่ต้นละ90 บาทนะคะสูงประมาณ50 เซนไม่ถึงประมาณน่าจะ40 เซนฟุตกว่าๆนี่นะคะอีก1 เดือนมาดูกันนะจ๊ะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าทุเรียนภาคอีสานดินร่วนปนทรายจ้าอีกต้นหนึ่งอันนี้ทดลองนะคะพวงมณีมีต้นแรกและต้นเดียวทดลองนะคะรอบนี้เหมือนมียอดอ่อนๆมาแต่ว่าก่อนจะมาปลูกนี่ยอดเขาแห้งนะคะจะรอดหรือเปล่ามาสู้แดดจังๆนี่ดินทรายนะคะร่วนปนทรายมีทั้งแดงๆดำๆนะคะปนกันปลูกยากนักยากหนาเลยทุเรียนเนี่ยรอบนี้มีมา7 ต้นจ้าอันนี้หมอนทองอีกต้นหนึ่งต้นนี้กิ่งงามดีค่ะแตกยอดดีนะคะมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมรอบนี้ลองหมอนทอง4 ต้นจ้ามูซังคิง2แล้วก็พวงมณี1 7 ต้นลองดูเดี๋ยวอีก1 เดือนมาดูกันจ้าอันนี้มา2 พื้นที่ที่เราปลูกนะคะอันนี้อยู่ข้างๆแปลงมันสำปะหลังของน้าเลยนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3 ไร่นะคะทั้งหมดนี่ค่ะข้างๆแปลงมันสำปะหลังนี่จ้าขนาดแดดตอนเช้านะคะ8 โมงเปรี้ยงเลยค่ะถ้ารอบนี้เขารอดสัก2 ต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยขยับขยายปลูกเพิ่มเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะจ๊ะที่อยากปลูกทุเรียนไว้กินสู้ๆจ้า